ปี58ใช่ไหมครับเหลืออีกกี่วันนะครับ 1,400 กว่าวันนะ 1,400 วันโดยประมาณใช่ใช่เข้าดาวแล้วฮะเข้าดาวของอาเซียนถอยหลังแล้วใช่ใช่ใช่จะเป็นประชาคมอาเซียนคุณหวังแค่ไหนว่าอาเซียนเนี่ยมันจะไปยังไงอีก4ปีที่ว่าพอถึงวันนั้นเนี่ยทุกอย่างเพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยอาเซียนจะเป็นประชาคมเดียวยังฮะเพราะว่าความเชื่อมโยงของอาเซียนเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นวิญญาณของอาเซียนยังไม่มีนะครับเพราะว่าคนในอาเซียนยังไม่รู้สึกความเป็นอาเซียนเลย1,400 วันเนี่ยมันเริ่มทางด้านอย่างอื่นอย่างเช่นความรู้สึกที่ว่าเรากำลังเข้าหากันเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าความเป็นอาเซียนเนี่ยจะเริ่มจริงๆเนี่ยถึงวันนั้นน่ะปี1,400 กว่าวันนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยตอนนั้นอาจจะมีการใช้พาสปอร์ตนะครับตอนนี้ก็มีดำริที่จะใช้พาสปอร์ตสำหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนะครับเป็นพาสปอร์ตอาเซียนและตอนนี้เนี่ยก็มีหลายประเทศแล้วนะครับที่ยอมนะครับไม่ต้องใช้วีซ่ายกตัวอย่างลาวกัมพูชาก็เร็วๆนี้เมื่อเริ่มวันที่19ธันวาปีที่แล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางประเทศยังคิดว่าไม่ยอมนะครับสิงคโปร์ยังไม่อยากให้วีซ่าฟรีกับทุกประเทศก็กลัวว่าจะเข้ามาหางานทำฉะนั้นความรู้สึกนี้เนี่ยจะต้องค่อยๆนะครับที่จะกำจัดออกไปนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหายไปมันก็จะมีความรู้สึกความเป็นอาเซียนคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการที่อยู่กับกัมพูชาอยู่กับพม่าอยู่กับลาวมันมีชีวิตจะต้องร่วมกันนะครับเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้ไงท่านมนตรีตัวอันที่หนึ่งคือการอำนวยความสะดวกการข้ามแดนนะเรายังมีเวลาเกือบอีกประมาณ4ปีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นไปได้ไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องขอวีซ่าขจัดพิธีการศุลกากรแล้วก็ตม.นะฮะต่างๆเหล่านี้คืออยากจะยกตัวอย่างว่าถ้าเผื่อสินค้าออกจากสิงคโปร์ให้ผ่านตรงชายแดนสิงคโปร์กับมาเลเซียครั้งเดียวเพื่อจะตรวจสอบนะฮะสมมุติว่าแล้วก็วิ่งมาที่ไทยก็ไม่ต้องไปมีอะไรทั้งสิ้นแล้วจากประเทศไทยทะลุเข้าไปกัมพูชาไปลาวไปพม่าไปถึงเวียดนามแล้วไปทั้งจีนก็ให้มันสะดวกไปคือเช็คทีเดียว one window นะฮะ one เรียกว่า single window ผมอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นให้ได้ภายใน4ปีคู่ขนานกันไปอีก4ปีเนี่ยมีเวลาเข้าโรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนประวัติศาสตร์ที่จะต้องเปลี่ยนหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งหมดเพื่อสอนให้คนไทยคนลาวคนเขมรไม่เอาเรื่องประวัติศาสตร์มาเกลียดชังแล้วมาเป็นการเมืองภายในแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเราต้องยอมรับว่าที่มันเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าเรื่องการพูดกันเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เอาประวัติศาสตร์มาตั้งไม่จบแล้วเราก็จะมีการเสี่ยมสอนกันให้ดูถูกเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะต่างๆเหล่านี้มันจะต้องขจัดความรู้สึกอันนี้ไปว่าการละครั้งหนึ่งเราก็มีวัฒนธรรมเดียวกันนะอันนี้จะทำให้เสร็จสิ้นใน4ปีหรือใน4ปีจะควรจะต้องเริ่มทำไม่ครับทำได้ตั้งบัดเนี่ยครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็เริ่มแล้วนะฮะเราเองก็ได้มีโครงการที่จะให้ความรู้ผมเองก็พูดทั้งในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนแล้วก็ในที่ประชุมของรัฐมนตรีสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนแล้วก็ได้มีการประมวลรายชื่อของเกจิอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ก็อยากจะให้มีการประชุมก็ยังมีปฏิกิริยาไม่ตอบรับจากบางประเทศแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นหนึ่งคือว่าอาเซียนเนี่ยไม่มีประวัติร่วมของอาเซียนคือยังไม่มีการสอนว่าอาเซียนมีความเป็นมาอย่างไรที่เป็นเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่แท้จริงในระดับชั้นประถมก็ดีในระดับมัธยมหรือในระดับมหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าระยะหลังเนี่ยจะมีโครงการของอินเตอร์อาเซียนยูนิเวอร์ซิตี้ก็ตามเพราะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้แล้วประเด็นอีกประเด็นนึงเนี่ยที่สำคัญมากเนื่องจากว่ามีการพูดถึงยุโรปการบูรณาการของยุโรปก็คือบทบาทสื่อบูรณาการของยุโรปเนี่ยการรวมตัวเนี่ยสื่อเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือมากตอนนี้สื่อของในอาเซียนเนี่ยก็อย่างที่คุยกันนะครับเล่นแต่บริบทของประเทศเวลาเขียนถึงก็จะเขียนถึงอาเซียนความสัมพันธ์ประเทศเรากับอาเซียนฟิลิปปินส์กับอาเซียนไทยกับอาเซียนไม่มีใครมองอาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบของชีวิตของคน600ล้านคนนะครับสิ่งนี้ยังขาดไปฉะนั้นมันมีความจำเป็นคุณพูดอย่างนี้ทำให้ผมนั่งนึกถึงประเทศไทยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่อียิปต์ก็กระทบประเทศไทย
เราต้องขนคนแทบตายมาเกิดขึ้นที่ลิเบียก็ต้องมาเกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์ก็มาเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นรู้สึกตอนนี้ประเทศไทยจะหนีไม่พ้นที่เรากลายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคือมันโลกทั้งโลกนี่มันเหมือนกับจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วหรือเปล่าครับก็เป็นหนึ่งเดียวแล้วฮะเพราะว่าคนไทยก็ไปอยู่ทั่วโลกผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของคนไทยว่าเรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยประวัติศาสตร์นี่ก็คือว่าเราต้องต่อสู้กับต่างชาติต่างชาติคือคนที่จะมาเอาผลประโยชน์กับเราต่างชาติเข้ามายุ่งแล้วเราแพ้ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเราจะเสียเปรียบเพราะต่างชาติเนี่ยไม่เคยเข้าข้างเราผมว่ามันต้องเปลี่ยนกรอบความคิดนี้ทำให้เห็นว่าเรื่องต่างประเทศเนี่ยเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำเราประจำวันทุกวันนี่ต่างหากที่สำคัญผมคิดว่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะกระทรวงต่างประเทศแน่นอนกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีส่วนมากเพราะว่ามันจะต้องทำเรื่องสนธิสัญญาการเจรจาแต่ความรู้ทั่วไปนะครับทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยกตัวอย่างทุกวันเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันเรื่องต่างประเทศทั้งนั้นนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เรื่องต่างประเทศทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่เลยข่าวสารนี่มันทั่วโลกอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดฉะนั้นเนี่ยตกลงเรื่องต่างประเทศไม่ใช่เรื่องของอำมาตย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของอำมาตย์ที่จะต้องทำไม่ใช่เลยฮะมันเรื่องที่ประชาชนต้องมีความรู้เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับสำคัญที่เรื่องเฉพาะเจาะจงเราต้องยอมรับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาการค้าไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับจะไปเจรจาแต่แน่นอนนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในระดับล่างซึ่งดีฮะผมคิดว่าดีมากแต่การเจรจานี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะต้องมีการเข้าใจกลไกและนี่คือส่วนบางประเทศเนี่ยมีความสามารถเพราะว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็จับเรื่องมาตลอดนะครับ 20-30 ปีอันนี้คือสิ่งนึงซึ่งเราต้องขอบใจนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าการวิวัฒนาการการจับประเด็นการต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศไทยเนี่ยเก่งกาจขึ้นเยอะเพราะในสมัยก่อนนะครับของเราเนี่ยแต่ละกระทรวงก็จับเรื่องไม่มีการประสานงานตอนนี้เนี่ยมีการประสานงานกันมากขึ้นนะครับในสมัยก่อนนี่เป็นการเรียกว่าข้ามแดนกันตอนนี้ผมคิดว่าดีมากและอีกหน่อยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆฟังคุณกวีเนี่ยก็กำลังจะแนะนำให้คนไทยเป็นชาตินิยมน้อยลงหรือเปล่าอ๋อแน่นอนฮะชาตินิยมเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ต้องไปเน้นมากแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณไปไหนเนี่ยมีความรู้สึกความเป็นไทยนะก็ชื่นใจกินอาหารไทยผมก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าไปบ้านักเลยเพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับไปบางคนอย่างคนไทยบอกผมเป็นคนไทยตาเนี่ยสีดำอย่างกับลูกชิ้นนะฮะนะครับเหมือนเกาหลีนะครับแล้วก็คือมันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเราอยู่ในโลกของกระแสโลกาภิวัตน์นะครับ